สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนแก้ปัญหาเปิดไฟล์ M แล้วมันขึ้นให้เลือกไฟล์อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งคำสั่งเนี่ยมันอยู่ด้านบนแล้วถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษเป็นก็น่าจะทำเป็นแล้วนะครับผมอ่ะก็คือว่ามันให้ไปหาตัวเกม GDV แล้วให้เลือก GDV 5.exe นะครับผมเพื่อจะทำการรันไฟล์ M ง่ายๆเลยนะครับก็ให้เราเลือกไฟล์ส่วนมากเนี่ยของคนที่โหลดในสตรีมอ่ะมักจะอยู่ในได้ C แล้วก็โปรแกรมฟาวแล้วก็อยู่ในสตรีมนะครับผมส่วนของใครอ่ะที่โหลดจาก Epic เนี่ยมันก็จะอยู่ในนี้เหมือนกันหรือว่าไม่ถ้าไม่อยู่ก็อยู่ใน X86 นะครับผมนะอย่างเงี้ยนะครับผมอาจจะอยู่ใน X86 สำหรับใครโหลดใน Rockstar เนี่ยท่านก็จะรู้นะครับเพราะว่ามันจะให้เราเลือกตรงที่ลงเลยนะครับผมเราก็เข้าไปในโฟลเดอร์เกมแล้วก็เนี่ยคลิกซ้ายที่ GDV 5 1รอบแล้วกด Open นะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำการรออัปเดตจากไฟล์ M นะครับผมก็หวังว่ามันจะได้กันทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Yes นะครับตรงนี้เพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับผมโอเคแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ